สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่14มีนาคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว SCB นะครับก็ไล่หุ้นแบงก์ใหญ่กลับในช่วงบ่ายนะครับหลังจากกลุ่มแบงก์เนี่ยอ่อนตัวลงมาหนักในช่วง2วันก่อนหน้านะครับ SCB ยังคงเป็นท็อปพีคของทั้งฝ่ายที่มองจะได้ประโยชน์จากการปล่อยกู้ภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะการฟื้นฟูแล้วก็โครงการภาครัฐหลังน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาอีกทั้งมีโครงการรายได้กระจายไปในส่วนของรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยช่วยลดความผันผวนของรายได้ดังกล่าวลงนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยมองอยู่ที่ 154.70 บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับตัวมิ้นท์นะครับราคาหุ้นเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่องยังมองเป็นอานิสงส์จากแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวตามภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะและจากโรงแรมใหม่2แห่งเริ่มเปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่2ค่าใช้จ่ายเริ่มเข้าสู่ระดับปกตินะครับสำหรับตัวมิ้นเนี่ยเราก็แนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับราคาพื้นฐาน16.10 บาทนะครับตัว Workpoint นะครับก็อุตสาหกรรมโฆษณาที่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วทำให้อัตราการขายโฆษณาของตัว Workpoint เนี่ยกลับมาเป็นปกตินะฮะแต่จะได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าโฆษณาแล้วก็มีงานรับจ้างนะครับที่จะบันทึกรายได้กว่าเท่าตัวนะครับในไตรมาส1ปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงแนวโน้มจะมีรายการโทรทัศน์เพิ่มอีกนะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐานมองไว้20บาทนะครับตัว Dtac นะครับก็กลุ่มสื่อสารเป็นอีกกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นแรงวันนี้นะฮะ Dtac ดูจะปรับตัวขึ้นน้อยสุดนะฮะมองในแง่ประโยชน์ที่ได้รับจากความคืบหน้าของการประมูล 3G ไม่แตกต่างกันนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้87บาทก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของเซนเทลนะครับในแง่ของผลประกอบการในไตรมาส4นะครับเราจะพบว่าตัวบริษัทเองมีกำไรอยู่ที่75ล้านบาทนะครับลดลง 14% year on year เทียบ Q on Q เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น 135% นะครับโดยกำไรที่ลดลง year on year เนี่ยเนื่องมาจากเขามีการบันทึกนะครับชดเชยกองทุนสมุยเข้ามา64ล้านบาทนะครับถ้าไม่รวมกำไรก้อนถ้าไม่รวมตรงนี้นะครับกำไรก็จะเติบโตประมาณ 49% เนื่องจาก1ก็คือธุรกิจโรงแรมมีอัตราการเข้าพักปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.8% year on year นะครับมาเป็น 64.3% ราคาห้องพักปรับเพิ่มขึ้น 1.4% นะครับโดยในงวดนี้เนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 80.9% ลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับธุรกิจอาหารนะครับมี same store saleGrowth ค่อนข้างดีนะฮะอยู่ที่ประมาณ 10.6% แล้วก็รวมรายได้เพิ่มจากโอโตยะทำให้ตัว Same Store Sales เพิ่มขึ้นนะครับ 24.5% ซึ่งธุรกิจอาหารมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับ 0.77% นะครับมาเป็น 48.15% สำหรับทั้งปีเนี่ยกำไรอยู่ที่550ล้านนะครับดีขึ้นมากจากปีที่แล้วที่ขาดทุน55ล้านนะครับโดยกำไรที่ดีขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากโรงแรมใหม่ที่ภูเก็ตประสบความสำเร็จสูงนะฮะก็ทำให้กำไรได้ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดดำเนินการแล้วก็โรงแรมที่พัทยายังดีต่อเนื่องด้วยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มเนี่ยอยู่ที่เกือบ 64% นะครับแล้วก็ค่าห้องพักเนี่ยเพิ่มขึ้น 7% เทียบกับปีก่อนนะครับ2ก็คือธุรกิจอาหารขยายตัวต่อเนื่องโดยมี Same Store Sales Growth นะครับอยู่ที่ 14.8%แล้วก็มีการซื้อร้านอาหารอย่างที่แจ้งตะกี้ก็คือออโตยะแล้วก็เปิดสาขาเพิ่มทำให้สิ้นปี54เนี่ยมีสาขาทั้งหมด116แห่งนะครับรวมเป็น603แห่งนะครับแล้วก็มีการเติบโตของธุรกิจอาหารรวมเนี่ยอยู่ที่ 23.7% แล้วก็3บริษัทมีปรับนโยบายค่าเสื่อมใหม่นะครับทำให้ค่าใช้จ่ายค่าเสื่อมราคาลดลงไปประมาณสัก 10% นะครับในไตรมาส1นะครับคาดจะยังดีขึ้นต่อเนื่องนะฮะโดยธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีอัตราการเข้าพักนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยอยู่ที่ 74% นะฮะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ปีที่แล้วที่ 70% แล้วก็ไตรมาส4ที่ 64% ตัวเลฟพาคาดจะเพิ่มขึ้น 6-7% นะฮะสำหรับในธุรกิจอาหารก็คาดว่า Same Store Sales เนี่ยชะลอตัวลงเล็กน้อยนะฮะทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยอดรวมนะครับก็ยังคาดว่าจะเติบโตได้ในระดับสูง2หลักนะครับโดยมีปัจจัยหนุนจากการรวมรายยอดขายของโอโตยะเข้ามานะครับในเรื่องของแผนการลงทุนนะครับปี5556นะครับบริษัทจะลดเงินลงทุนลงนะครับเหลือประมาณ900ถึง 1,100 ล้านนะฮะหรือเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปี54ที่ลงทุนไป 2,000 ล้านนะฮะสำหรับใช้ในการซื้อ
ร้านอาหารนะฮะแล้วก็การลงทุนปรับปรุงโรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะซึ่งแผนการใช้เงินลงทุนที่ลดลงคาดว่าจะส่งผลดีให้อัตราหนี้สินต่อทุนลดลงต่อเนื่องนะครับโดยเงินลงทุนในปี55-56ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ลงทุนขยายสาขาร้านอาหารนะฮะในขณะที่ธุรกิจโรงแรมจะขยายจำนวนห้องพักโรงแรมด้วยวิธีการรับบริหารซึ่งคาดว่าจะรับบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 ถึง 2,400 ห้องนะครับปี55ก็คาดบริษัทจะกำไรดีต่อเนื่องนะฮะแล้วก็เป็นระดับสูงสุดใหม่เพิ่มขึ้น 47% เทียบกับปี54นะฮะมาอยู่ที่811ล้านบาทนะครับปัจจัยหนุนก็คือโรงแรมที่ภูเก็ตคาดว่าอัตราการเข้าพักจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะฮะโรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์จะปรับค่าห้องพักขึ้นทำให้ไม่มีขาดทุนนะฮะแล้วก็โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวหลังปรับปรุงคาดจะมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 10% นะครับโดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มในปี55เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก 4% มาเป็น 68% นะครับแล้วก็ค่าห้องพักก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5% นะครับสำหรับราคาพื้นฐานเนี่ยเราปรับขึ้นมาอยู่ที่ 14.40 บาทนะครับอันนี้ก็เนื่องจากการปรับลดเงินลงทุนในปี55ถึง59ลงนะครับก็ปรับคำแนะนำขึ้นจากทยอยซื้อมาเป็นซื้อนะครับอีกอันนึงก็เป็นข่าวอุตสาหกรรมนะครับออโต้นะครับอีซูซูนะครับก็พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตอีก 2.5 แสนคันต่อปีนะฮะจากโรงงานแห่งใหม่ที่เกตเวย์มูลค่า 6.5 พันล้านบาทนะครับในเดือนตุลา55นี้นะฮะซึ่งรวมทั้ง2โรงงานอีซูซูจะมีกำลังการผลิตรวมกันถึง 400,000 คันต่อปีสามารถรองรับตลาดที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือ AEC มองการปรับเพิ่มการผลิตของผู้ผลิตรถยนต์ช่วยหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศนะครับแล้วก็ส่งผลดีต่อแนวโน้มผลประกอบการของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศสำหรับการเพิ่มขึ้นกำลังการผลิตของ Isuzu จะส่งผลดีต่อ AH นะครับจากที่ปัจจุบันเนี่ยผลิตชิ้นส่วนให้กับค่าย Isuzu อยู่แล้วนะอย่างไรก็ตามเนี่ยระดับราคาปรับขึ้นมาบ้างแล้วนะมีอัพไซด์ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับพื้นฐานปี55ที่เรามองไว้ 13.10 AH เราก็แนะนำเพียงถือนะครับค่ะก็ฮาน่านะคะก็เมื่อวานก็มีพูดเมื่อวานนี้ก็มีออกเป็นนิวสั้นๆไปนะคะก็ถามว่าปี55เนี่ยก็น่ายังเห็นตัวที่จะเป็นตัวดรายเวอร์นะคะของตัวฮาน่าเนี่ยก็คือยอดขายโรงงานที่ลำพูนนะคะแล้วก็ที่จีนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมองในเรื่องของ โทษนะคะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจากเดือนจะเพิ่มคือจะมีในช่วงเดือนเมษาเนี่ยก็จะเป็นแรงกดดันด้านมาร์จิ้นให้ยังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโดยในส่วนของผู้บริหารเองเนี่ยก็พูดถึงโรงงานที่ลำพูนเนี่ยก็จีนเนี่ยคาดว่าจะเป็นโรงงานที่จะมีการเติบโตทั้งเยียร์เยียร์และควอเตอร์ควอเตอร์นะคะถามว่าตัวสินค้าที่จะเป็นตัวผลักดันตัวยอดขายใน2โรงงานนี้เนี่ยก็คือรถยนต์นะคะซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากในจีนนะคะคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นเรคคอร์ดไฮนะคะของฮาน่าในกลุ่มรถยนต์นะคะแล้วก็ตัวทัชแพดนะคะก็มาจากการเติบโตของพวกแท็บเล็ตพวกโน้ตบุ๊กนะคะก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างโตมากนะคะซึ่งทัชแพดเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยต้องบอกเป็นรายเดียวกันซึ่งเป็นผลิตให้ทั้งในจีนเองแล้วก็ที่ลำพูนนะคะแล้วก็ในส่วนของสมาร์ทโฟนนะคะก็จะทำให้ตัว IC พวกสมาร์ทIC packaging เนี่ยจะเติบโตได้นะคะแล้วก็ถามว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยกับเป็นผลบวกนะคะกับโรงงานที่ลำพูนนะคะเนื่องจากว่าทางฮาน่าเนี่ยก็ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มเนี่ยประมาณสัก 15-20% นะคะก็คือสามารถไปเพิ่มได้ยอดขายจากตัวลูกค้านะคะจากลูกค้าผู้ผลิตรายอื่นที่ถูกน้ำท่วมค่ะขณะที่โรงงานที่จีนเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงในตัวตึกใหม่นะคะทำให้กำลังการผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นสัก 15% นะคะเงินลงทุนเนี่ยประมาณสัก10ล้านเหรียญ นะคะคาดว่าจะเริ่มผลิตได้เนี่ยก็คือในช่วงควอเตอร์3ของปี55นะคะส่วนโรงงานอยุธยาเนี่ยก็จะเพิ่มการใช้กำลังการผลิตขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันเนี่ยคงผลิตประมาณ 30% นะคะสำหรับปี55เนี่ยทางฝ่ายปรับในส่วนของประมาณการยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะเดิมเนี่ยคาดว่าจะลดลงนะคะก็มองในเรื่องของตัวการได้คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของตัวที่ลำพูนแล้วก็ที่จีนนะคะรวมถึงในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยก็เป็นประเด็นนึงนะคะที่ทำให้ทางฝ่ายนี้มีการ
การปรับในส่วนของประมาณการยอดขายเพิ่มนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นนะคะก็คือในเรื่องของแรงงานนะคะที่จะมีการปรับขึ้นตั้งแต่เมษาเนี่ยก็จะกดดันให้มาร์จิ้นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยก็คือก่อนรายการพิเศษเนี่ย1576นะคะ 1,576 ล้านบาทเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลง 3% นะคะสำหรับโรงงานที่อยุธยาเนี่ยทางฮาน่าเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยก็ตั้งแต่มกราที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ผลิตสักประมาณ 30% นะคะก็คือตั้งเป้าจะผลิตเป็น 50% ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะแต่จะกลับมาใช้กำลังการผลิตเท่ากับก่อนน้ำท่วมนั้นเนี่ยก็คงต้องรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโรงงานดังกล่าวเนี่ยคาดว่ามูลค่าความเสียหายโดยรวมเนี่ยก็คือ40ล้านเหรียญ นะคะและในส่วนของตัว business interruption เนี่ยคาดไว้ที่50ล้านเหรียญภายในระยะเวลามากกว่า18เดือนนะคะสำหรับเงินคืนนะคะในเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทางบริษัทเนี่ยก็จะได้รับการทยอยคืนจากบริษัทประกันเป็นงวดๆ นะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็คงต้องแล้วแต่ว่าทางประกันเนี่ยจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็จะได้ยังเป็นยังไงเป็นงวดๆเข้ามานะคะแต่คาดว่าในไตรมาส1เนี่ยก็จะมีบันทึกค่าซ่อมแซมเครื่องจักรนะคะที่จะบันทึกเข้ามาในไตรมาส1นี้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยคาดว่าจะกระทบกับบริษัทสัก 25-30% จากเดิมนะคะเนื่องจากว่าฐานเงินเดือนเดิมที่บริษัทจ่ายให้อยู่เนี่ยก็มากกว่าค่าแรงอยู่ขั้นต่ำในปัจจุบันอยู่แล้วนะคะก็คือคิดว่าจะกระทบประมาณสัก 25-30% นะคะส่วนที่จีนเองเนี่ยคาดว่าก็จะมีการเพิ่มขึ้นของค่าแรงเช่นกันนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปรอบนึงนะคะในครึ่งปีแรกของปีที่แล้วไปนะคะสำหรับตัวฮาน่าเนี่ยเราก็มองว่าแนวโน้มการดำเนินงานเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะราคาหุ้นก็ปรับขึ้นสะท้อนปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำถือนะคะปรับราคาเหมาะสมเป็น21.50 บาทนะคะอิงเมื่อปีที่11เท่านะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ